สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมบิตุกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบๆลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆแล้วก็ผลงานเด่นๆของผู้เล่นค่ะในเกมเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะแล้วก็หากใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับสำหรับประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนั่นคือชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิลาเดลเฟีย 76ers และในเกมเมื่อวานเนี่ยยังไงก็ต้องยกเครดิตการเล่นอันสุดยอดนะครับระดับปีศาจเลยของโจเอมบีดเมื่อวานนี้เขากดไปถึง43แต้ม15รีบาวด์แล้วก็7แอสซิสต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงวงนอกการยิงระยะกลางการโพสต์วงในการเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจุดโทษโจเอมบีดเนี่ยจัดให้ฟิลาเดลเฟีย 76ers แบบครบถ้วนมากๆเลยแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์จะได้ความร้อนแรงนะครับของเคลลี่อูเบรที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงกด3คะแนนเป็นว่าเล่นทำแต้มได้อย่างดีมากๆเป็นการเล่นที่ลงตัวมากๆเรียกว่าเป็นการมาร่วมทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ที่ลงตัวมากๆนะครับสำหรับเคลลี่อูเบรจูเนียร์และด้วยชัยชนะเมื่อวานนะครับของซิกเซอร์สถือว่าเป็นการคว้าชัยชนะแบบ2เกมติดครั้งแรกของพวกเขาเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเรียกว่านานมากๆแล้วล่ะถ้าเกิดสมมุติว่าร่างกายของโจเอมบีดเนี่ยยังคงเข้าที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บหรืออะไรมารบกวนเนี่ยซิกเซอร์สน่าจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของโจเอมบีดนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์เนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5ในชีวิตการเล่นของตัวเขาแล้วนะครับเทียบเท่ากับชาร์ลส์บาร์คลีย์นะครับถือว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีมซิกเซอร์สเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขยับขึ้นมาเป็นระดับอย่างน้อย40แต้ม15รีบาวด์กับ5แอสซิสต์เนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ในชีวิตการเล่นของโจเอมบีดเองแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับ2แต่เพียงผู้เดียวนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมซิกเซอร์สทั้ง2อย่างนี้เนี่ยเป็นรองวิลชัมเบอร์เลนครับเขายังคงเป็นอันดับ1ตลอดกาลนะครับของซิกเซอร์สสำหรับวิลชัมเบอร์เลนอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าสุดยอดเซนเตอร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างโจเอมบีดหรือจะเป็นนิโคลายโยคิชทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างร่างกายทักษะในการยิงทักษะในการเลี้ยงบอลทักษะในการส่งให้กับเพื่อนทั้ง2คนคือสุดยอดผู้เล่นในแต่ละฝั่งแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับสไตล์ของทั้ง2คนนี้เนี่ยโอ้คนละแบบเลยนะฮะ คนนึงพริ้วไหวอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหดุดันมากๆในวงในเพื่อนๆชอบใครเนี่ยคอมเมนต์ลงมาบอกพวกเราทั้ง2คนกันหน่อยนะครับเราไปต่อกันที่ความพังของ Detroit Pistons ในช่วงท้ายเกมนะคะที่เจอกับ OKC Thunder ทั้งที่นำมาตลอดทั้งเกมนะคะบางช่วงได้นำห่างอยู่กว่า18แต้มแต่แล้วเนี่ยก็มาเจออัดในช่วงควอเตอร์ที่4แพ้ไปแบบเซ็งแฟนๆในสนามแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือผลงานของ Draft ฟันดัมมิงอย่างเคทแคนนิงแฮมกับที่เมื่อวานเนี่ยกดไปถึง28แต้ม11รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ยิง3คะแนนนั้นลงไปถึง6ลูกโหผลงานเนี่ยเริ่มโดดเด่นนะคะแล้วก็เริ่มปรับสไตล์การเล่นเข้ากับ NBA ได้แล้วค่ะและเกมเมื่อวานนอกจากจะเป็นการทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำแต้มระดับอย่างน้อย25แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์และก็การยิง3คะแนนอย่างน้อย5ลูกได้แบบนี้นะคะเริ่มเพิ่มโอกาสของตัวเองค่ะในการลุ้นลุคกี้แห่งปีสุดยอดจริงๆค่ะเราไปดูความยอดเยี่ยมนะครับของโดเมนทัสซาโบเนสอินเดียนาเพเซอร์สรับการมาเยือนของวอชิงตันวิซซ์สหลังจากที่พวกเขาเนี่ยขึ้นนำนะครับในช่วงท้ายควอเตอร์แรกเนี่ยเพเซอร์สก็นำแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับไม่เปิดโอกาสให้วอชิงตันวิซซ์สเนี่ยมีโอกาสแม้แต่จะตีเสมอเลยนะครับก็เลยหยุดความพ่ายแพ้ของทีมเนี่ยไว้ที่4เกมติดต่อกันในขณะที่วอชิงตันวิซซ์สครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับในช่วง12เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง8หลังจากที่โดนออกนำไปแบบนี้นะครับการที่จะไล่ในเกมนอกบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับสำหรับวอชิงตันวิซซ์สในตอนนี้ตัวเป็นทัสซาโบนิสครับเมื่อวานเนี่ยเขาจัดไป30แต้ม10รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ถือว่าเป็นการทำดับเบิลดับเบิลนะครับครั้งที่19ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมทั้งหมดนะครับการทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้มกับ10รีบาวด์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่9ในชีวิตการเล่นของตัวเขานะครับกับเพเซอร์สคนที่อายุ25ปีหรือต่ำกว่านี้เนี่ยและสามารถทำได้มากกว่าเขามีแค่2คนเท่านั้นนะครับนั่นคือคลาร์กเทลล็อกแล้วก็เจเมนโอนิลเคยทำเอาไว้ได้ทั้งหมด17ครั้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทางทีมเพเซอร์สเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอการเทรดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นของโดเมนทัสซาโบนิสคาริสโรเวอร์หรือจะเป็นมาร์สเทอร์เนอร์พูดง่ายตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยพร้อมกดปุ่มระเบิดทีมแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่เลยนะครับเรามารอติดตามชมกันครับว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่ทีมไหนหรือเปล่าจะสร้างทีมแบบไหนมารอชมกันครับเราไปดูผลงานในค่ำคืนวันเกิดครบรอบ27ปีของยานิสอันเตโตคุมโปเปิดบ้านรับการมาเยือนคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สอีกหนึ่งทีมเซอร์ไพรส์ของ NBA ฤดูกาลนี้ค่ะแล้วยานิสก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะเขากด3คะแนนลงไป3ลูกฟิลโกล 100% ค่ะกดแต้มไป27แต้มในค่ำคืนวันเกิดครบรอบ27ปีของตัวเองร่วมกับบิ๊กทรีค่ะทั้งจูฮอลิเดย์แล้วก็คริสเมอร์ตันที่กดแต้มไปอีกระดับอย่างน้อย20แต้มนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะหากบิ๊กทรีทั้ง3คนในลงทำการแข่งขันพร้อมกัน
มื่อไหร่ Milwaukee Bucks เนี่ยชนะ11เกมยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะยังคงน่ากลัวแล้วมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างที่เอ็มบีเอบอกจริงค่ะเราไปต่อกันที่ความร้อนแรงต่อเนื่องนะครับของ Memphis Grizzlies เดินทางไปเยือนไมอามี่ฮีทครับและเกมเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นเกมที่5แล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่มีจามอลแรงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่5ติดต่อเช่นเดียวกันครับที่พวกเขาเนี่ยร่วมกันต่อสู้นะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆนำโดยดีรอนบรูคกับเดสมอนด์เบนทั้ง2คนเนี่ยทำคนระดับ21แต้มนะครับแล้วก็กดให้ไมอามี่ฮีทเนี่ยทำแต้มไม่ถึง100แต้มด้วยยอดเยี่ยมเหลือเกินปัญหาของไมอามี่ฮีทคืออะไรปัญหาของพวกเขาคือการบาดเจ็บของจิมมี่บัตเลอร์ครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวเพิ่งกลับมานะครับหลังจากที่เบรกไป4เกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณก้นกบแต่พอควอเตอร์แรกผ่านไปไม่นานครับตัวของเขาเนี่ยล้มลงไปกระแทกพื้นอีกครับแล้วก็หนักหน่วงเหลือเกินเล่นไปเล่นมาในจนช่วงควอเตอร์ที่3ครับเล่นไม่ไหวต้องออกจากเกมการแข่งขันไปมันก็เลยทำให้ไมอามี่ฮีทเนี่ยก็แพ้ไปนะครับในส่วนของเมมฟิสกิซี่ครับชัยชนะเมื่อวานเนี่ยทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่2นะครับในรอบ25ปีที่สามารถชนะคู่ต่อสู้5เกมติดต่อกันโดยที่ไม่มีแต้มตามเลยนะครับพูดง่ายๆคือตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยพวกเขามีแย่ที่สุดครับคือเสมอในเกมที่เจอกับไมอามี่ฮีทเนี่ยนะครับ2-2หลังจากนั้นครับไม่เคยเป็นฝ่ายตามเลยพวกเขาชนะ5เกมแบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่คือผลงานโดยที่ไม่มีจามอลแรงด้วยจุดนี้เนี่ยน่าชื่นชมพวกเขามากๆครับฟินิกซ์ซันส์หลังจากที่เจอ Golden State Warriors อยู่ชัยชนะไว้ที่18เกมติดต่อกันกับพวกเขากลับบ้านรับการมาเยือนของ San Antonio Spurs แล้วก็เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะคะที่ไม่มีเดวินบุกเกอร์ลงสนามทำการแข่งขันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยมีพอยต์การ์ดอย่างคริสพอลที่ทั้งทำแต้มเองนะคะหรือว่าจะสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนโดยเฉพาะการยิงระยะกลางของคริสพอลเนี่ยไร้เทียมทานเลยจริงๆบางช่วงเนี่ยค่ะนำ Spurs ห่างอยู่กว่า16แต้มแต่ Spurs ก็ทำได้ดีสู้อย่างเต็มที่นะคะทุกคนในทีมช่วยกันทำแต้มค่ะมีการกระจายการทำแต้มได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้านฟินิกซ์ซันส์ที่ร้อนแรงไม่ไหวจริงๆค่ะทำให้ตอนนี้ฟินิกซ์ซันส์เป็นทีมแรกใน NBA นะคะที่สามารถชนะถึง20เกมในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะคริสพอลเนี่ยดูแลรักษาร่างกายของตัวเองดีมากๆเลยนะคะพอพูดถึงความร้อนแรงเนี่ยครับเราไปต่อที่ Golden State Warriors กันดีกว่าครับเมื่อวานพวกเขารับการมาเยือนของ Orlando Magic และเกมเมื่อวานเนี่ยเหมือนเป็นการแข่งยิง3คะแนนนะครับของ Andrew Wiggins กับ Stephen Curry ในส่วนของ Andrew Wiggins เนี่ยกดไปถึง8ลูกนะครับด้วยการยิงระดับ 80% นะครับการยิง3คะแนน 80% แบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับโอ้โหแม่นเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอการยิง8ลูกเนี่ยครับถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในชีวิตการเล่นของ Andrew Wiggins เองแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนนะครับ 41.6% นี่ก็มากที่สุดในชีวิตการเล่นเช่นเดียวกันเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย Andrew Wiggins เนี่ยเขาจับจังหวะเขาจับการเล่นเขาเข้ากับระบบของ Golden State Warriors ได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนเจอบ้านของตัวเองแล้วขอให้รักษาระดับการเล่นแบบนี้ครับจนวันที่เคลย์ทอมสันกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงมีผลงานแบบนี้นะครับเพราะว่า Andrew Wiggins เนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีก1คนเลยนะครับกับความสำเร็จของ Golden State Warriors ไม่ใช่มีเพียงแต่ Stephen Curry คนเดียวพอพูดถึง Stephen Curry ครับเมื่อวานนี้เนี่ยกดไป7ลูกเหมือนกันนะครับการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะตรงไหนครับกลางสนามก็ยิงลงอีกแล้วครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ยิง3คะแนนจากกลางสนามแล้วก็ลงแบบนี้นี่คือความสุดยอดเหลือเกินครับของ Stephen Curry ก็เลยทำให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อยของเขา1ลูกเนี่ยนะครับยืดต่อไปครับเป็นเกมที่148ติดต่อกันแล้วนะครับและตอนนี้ก็ขาดอีกแค่16ลูกเท่านั้นเขาจะแซงหน้าเรย์อเลนครับกลายเป็นคนที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ NBA เคยมีมาแล้วล่ะครับผู้เล่นอย่าง Stephen Curry นะครับแม้ว่าสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกับ Michael Jordan แต่เขาเนี่ยก็มีความเหมือนกับของ Michael Jordan อยู่อย่างนึงนะครับนั่นก็คือสุดยอดเหลือเกินครับในประวัติศาสตร์แทบจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเป็นคนที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาการสไตล์การเล่นบาสทั้งโลกจริงๆเพื่อนๆร่วมทีมของเขานะครับโดยเฉพาะเนมเบนยาเบียลิซ่าเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมทีมได้มามีโอกาสครับเห็นกับตาเห็นใกล้ๆเลยกับการที่สเตฟานเคอรี่เนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์ครับแค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ในเกมเมื่อวานครับหลังจากที่ฟินิกซ์ซันส์สามารถชนะเกมที่20ได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับทางโกลเด้นสเตทวอร์ก็กลายเป็นทีมที่2เช่นเดียวกันนะครับที่สามารถคว้าชัยชนะเกมที่20ของฤดูกาลได้ร้อนแรงมากๆครับเมื่อพูดถึง Golden State Warriors ค่ะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวนะคะว่าทางทีมเนี่ยภาวนาให้ Ricky Rubio ค่ะเจรจา buyout กับทางทีม Cleveland Cavaliers เพื่อที่ Golden State Warriors จะได้เอาตัวมาร่วมทีมช่วยเสริมให้กับ Stephen Curry หากได้มาจริงๆเนี่ยค่ะถือว่าเขาปรับทับเสริมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะ Ricky Rubio เนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นสูงเป็นผู้เล่นที่เล่นฉลาดนะคะสามารถสร้างจังหวะทำแต้มให้กับตัวเองหรือว่าจะสร้างเพลย์กับเพื่อนก็ได้ค่ะรอลุ้นกันค่ะสำหรับแฟนๆ Golden State Warriors เราไปต่อที่การบาดเจ็บของผู้เล่นที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาลงสนามทำแข่งขันในเดือนนี้นะครับเริ่มมันที่เครย์ทอมสันจริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเครย์ทอมสันเนี่ยพร้อมลงสนามทำแข่งขันแล้วนะครับในระดับ 25-30 นาทีด้วยซ้ำไปแต่เป็นตัวของเครย์ทอมสันเองเนี่ยแหละครับที่ต้องการเรียกความฟิตให้มากกว่านั้นพูดง่ายๆคือเขาต้องการกลับมาแล้วเขาพร้อมลุยกับทีม Golden State Warriors เลยเพราะตอนนี้เนี่ย Golden State Warriors เนี่ยกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์เลยนะครับเขาไม่ต้องการมาทำให้เสียเวลาครับคือลงมาปุ๊บเนี่ย
ช่วยงานทำงานให้กับทาง Golden State Warriors ได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ทางเกรย์ทอมสันเนี่ยเขาตั้งใจดังนั้นครับเราก็มารอรู้กันนะครับว่าในช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะสามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้หรือเปล่าก็ขออย่าให้มีการดีเลย์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเจมส์ไวส์แมนเนี่ยที่ตอนแรกเลยเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะกลับมาได้ก่อนตัวของเกรย์ทอมสันด้วยซ้ำไปแต่ไปมาล่าสุดเนี่ยทางสตีฟเคยยังบอกด้วยนะครับว่าตัวของเจมส์ไวส์แมนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำการซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับยังคงซ้อมแบบส่วนตัวอยู่ยังคงต้องทำร่างกายอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าที่ทางทีมเนี่ยเขาคาดคิดเอาไว้และอีกหนึ่งคนครับแน่นคือทางดอนเต้เดฟิเชนโซนะครับของมิลวอกกี้บัคส์นี่ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยใกล้กลับมาลงสนามทำการแข่งขันแล้วนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยให้ไปซ้อมให้ไปทำร่างกายในจีลีกของทีมตัวเองเนี่ยแหละครับดังนั้นครับในเดือนนี้เนี่ยเรามารอจับตาชมกันนะครับการกลับมาของดอนเต้เดฟิเชนโซและก็เครย์ทอมสันลงมาช่วยทีมได้แน่นอนครับทั้ง2คนนี้และนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืมกดติดตามหรือว่า Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ